อาบน้ำให้หน่อยเธอเป็นใครทำไมเขาต้องอาบให้อาบน้ำให้หน่อยมานอนกับเขานอนได้ก่อนมานอนกับเขาเด็กและเยาวชนห้ามดูนะครับไม่ดีคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทำลบลิงแบบโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเตือนแล้วนะอีฟาลาลิมสตอรี่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาลาลิมสตอรี่นะครับวันนี้นะครับฟิล์มจะพาทุกคนไปเที่ยวพัทยากันไปเซอร์ไพรส์เพื่อนฟิล์มด้วยเพื่อนฟิล์มนะครับจัดวันเกิดอยู่ที่พัทยาแต่ฟิล์มได้บอกกับเพื่อนฟิล์มไปว่าฟิล์มจะไม่ได้ไปก็น่าจะนอยอยู่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกที่ฟิล์มจะใช้นะครับก็จะเป็นเซรั่มตัวนี้นะครับเป็นไฮยาลูรอนนะครับ wow. ซึ่งฟิล์มสั่งมาจากในเน็ตนะอันนี้ฟิล์มก็จะใช้ตัวนี้ลงเป็นตัวแรกนะฟิล์มต้องบอกก่อนว่าฟิล์มเนี่ยเป็นคนที่แบบเคยเป็นสิวหนักๆมาก่อนนะครับฟิล์มก็เลยจะไม่ค่อยใช้อะไรเยอะและตัวไหนที่เราใช้เนี่ยบอกเลยว่าจะต้องอ่อนโยนจริงๆนะครับเพราะว่าฟิล์มหน้าแบบแพ้ง่ายมากและผิวฟิล์มจะเป็นผิวมันแต่แห้งงงไหมประมาณแบบผิวขาดน้ำถ้าฟิล์มใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีความชุ่มชื้นเกินไปเนี่ยหน้าฟิล์มก็จะมันนะครับต้องใช้ให้มันพอดีตัวนี้ฟิล์มชอบตรงที่มันแบบทาแล้วมันซึมไปเลยอ่ะทุกคนมันเหมือนไม่ได้ทาคือมันซึมเร็วมากเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยเออคือมันดีตรงนี้แต่ในส่วนข้อดีของมันนะครับก็มีข้อเสียอยู่คือมันซึมเร็วเกินแต่ฟิล์มก็รู้สึกดีกว่าการที่แบบชุ่มชื้นแล้วหน้ามันเหนอะอันนั้นฟิล์มไม่โอเคฟิล์มว่าอย่างนี้ดีกว่าทุกคนซึมแล้วคือเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยโอเคมากชอบตรงนี้มากๆจริงๆแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะครับแต่ถ้าหน้าแห้งมากๆเนี่ยก็ต้องทาซ้ำนี้รู้สึกว่าเออโอเคแล้วพอดีละซึมเร็วแบบดูดิทุกคนมันเร็วเกิน เออมันดีนะฟิล์มชอบนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับฟิล์มก็จะลงเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆแป้งเป็นรองพื้นหรือกันแดดอะไรไม่รู้ฟิล์มก็ลองสั่งมาจากในเน็ตนะครับเพราะว่าฟิล์มใช้พวกรองพื้นอะไรพวกนี้ฟิล์มจะไม่ค่อยใช้ในแบบชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยนอกจากจะออกงานเพราะว่าฟิล์มจะเป็นคนที่แบบอุดตันง่ายทุกคนอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้อุดตันนะครับฟิล์มก็จะทาบางๆเนี่ยเห็นไหมมันจะดูแบบธรรมชาติอะทุกคนฟิล์มชอบแบบประมาณเนี้ยอ่ะดูข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทาเห็นปะซึ่งวันนี้นะครับฟิล์มก็จะไปเจอแค่แบบเพื่อนๆฟิล์มก็จะไม่แต่งเยอะมากนะครับก็จะทาแค่ตัวนี้ก็พอแล้วฟิล์มไม่ชอบแต่งหน้าฟิล์มแต่งหน้าแล้วแบบสิวขึ้นตลอดเลยทุกคนก็เลยเลือกที่จะไม่แต่งดีกว่าพอหน้าเราสิวหายแล้วอะทุกคนมันก็แบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนะตอนเป็นสิวก็ยิ่งต้องแต่งทับพอยิ่งทับก็ยิ่งอุดตันแต่นี่สิวเพิ่งขึ้นล่าสุดอยู่ตรงคิ้วเนี่ยพอยังน้ำอยู่ปะคือตอนนี้ฟิล์มแบบประสบปัญหาคือหน้าขาวกว่าคอเยอะมากทุกคนทาคอด้วยนะครับนี่หน้าเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยแค่นี้ทุกคนเสร็จแล้วในเมื่อมันเป็นธีมวิบวับนะครับฟิล์มได้ไปซื้อดาวเล็กๆน้อยๆดอกไม้ต่างๆเดี๋ยวฟิล์มจะเอามาติดตามหน้าตามอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนครับตอนนี้ก็คือออกมาแล้วคือสายมากๆแล้วหน้ายังแต่งไม่เสร็จเลยเดี๋ยวว่าจะมาแต่งบนรถต่อชุดฟิล์มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเอามาแปะๆเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะต้องแวะปั๊มเพื่อเปลี่ยนชุดนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดออกมาจะเป็นยังไง นี่คนทำชุดให้ฟิล์มเครื่องหนึ่ง โอเคครับทุกคนเดี๋ยวฟิล์มขอนั่งแปะดาวต่อบนรถก่อนนะไม่ทันและสายมากไม่รู้จะไปถึงกี่โมงทุกคน 2000 years laterแต่ฟิล์มไม่แน่ใจว่าใช่หลังนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูบรรยากาศรอบๆดิทำไมมันวังเวงจังวะไม่รู้ว่าครับไปถามเพื่อนคนหนึ่งก็ไม่ตอบด้วยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ลองเข้าไปข้างในดูแล้วกันว่าใช่หรือเปล่าเปลี่ยนชุดกลางป่าเลย ตลกไว้อะทุกคน ไปได้รีบเดินเข้าไปเพราะว่าหมาเห่าทุกคนให้เห็นไฟข้างในแล้วคุณนั่นยี่ห้อไอชุดแดงเว้ยแอบไปเจอเจ้าของงานก่อนดิเราเซอร์ไพรส์ว่าเราไม่ได้มายี่ห้อเลี้ยวหันฟังนู้นไปฟังนู้นไปฟังเดี๋ยวทำไมมาคือค
คือต้นเรื่องอะแล้วต้นเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือบอกว่าอะไรวะบอกว่าติดงานใช่ปะนี่ทำไปกับพี่ไม่รับคือประเด็นอ่ะคือเราใจเราอ่ะตั้งใจแต่งงานเพราะอยากให้เพื่อนมาไงแล้วแบบจริงอยากให้มาจริงแบบคือเพื่อนสนิทมันมีไม่กี่คนที่เราสนิทแล้วก็จริงเพื่อนก็แบบเอ้าพอได้หวังกับไม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็เสียใจแต่ว่าก็มาแล้วก็มาแล้วนะน้องตาหวานยังไม่ตอบกูเลยว่ากูเนียนหรือเปล่าเนียนคือกูอ่ะโทรไปเตรียมกับที่พักด้วยว่าให้บอกว่ากูไม่มาแล้วเออมีทั้งหมดกี่ห้องอ่ะมีทั้งหมด5ห้องว้าวพี่จะนอนมานั้นก็ได้อีกห้องนึงไม่มีใครนอนเลยดูชุดซะก่อนดูชุดซะก่อนก็ไม่ท่าได้ชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินตอนนี้ก็อยู่สระว่ายน้ำคือแบบดีที่พักคือโอเคคือปังแล้วแบบใหญ่โตมหาศาลมากลงเลยลงเลยเปียกน้ำอุ่นอยู่เธอสระน้ำอุ่นเหรอวะเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้น่าจะลึกลงไปวัดดูดิเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวได้ลงแน่ใจเย็นมากเลยอ่ะไม่เรียงแล้วด้วยใครยังไม่ขึ้นใครยังไม่ขึ้นพี่มิ้นอยู่ไหนเฮ้ยไม่ได้ไปเลยไปคืนเดียวอีกนิดเดียวจะลงโอ๊ยกูไม่ได้คะแนนกูแพ้แล้วแหละเต็มแดกเลยเต็มแดกเลยเอาข้ามเลยเดี๋ยวนะกรุ๊ปกรุ๊ปไอโยใช่ยังพบใช่นะผู้ชายหลอกจังหวัดผู้ชายหลอกคอนแก๊สอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะเร็วๆๆๆข้ามเลยมั้ยกูเพิ่งไปเที่ยวมาใต้อ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ตายภูเก็ตว้าวเป็นไรเป็นไรน้องเมาเฮ้ยเขาได้เก็บของไปอยู่กับเพื่อนเร็วๆจะมาของไปไปออกข้างนอกก่อนอะไรนะแล้วเดี๋ยวไม่ออกมาเดี๋ยวอ้อขอทอดไก่ก่อนสักนึงไปเร็วทำน้ำให้หน่อยไปอาบเองดิทำน้ำให้หน่อยไปอาบเองทำให้หน่อยทำน้ำให้หน่อยไม่เอวทำน้ำให้หน่อยเธอเป็นใครทำไมเขาต้องอาบให้ทำน้ำให้หน่อยเป็นใครอ่ะทำไมต้องอาบให้อ่ะบอกดิเป็นแฟนเป็นแฟนใครเป็นแฟนเธอทำไมถึงเป็นแฟนก็เป็นแฟนให้บอกว่าอะไรทำไมถึงเป็นแฟนอ่ะก็เป็นแฟนไงก็เป็นแฟนทำยังไงก็อาบน้ำให้หน่อยไม่เป็นแฟนทำยังไงเร็วจะได้มานอนเป็นแฟนรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงก็รู้สึกรักไงว้าวรักเธอไงเธอที่ไหนพี่บิ๊กไงพี่บิ๊กคนไหนคนนี้คนเดียวเหรออืมพักแค่ไหนรักมากๆเลยมากแค่ไหนมากมากเลยมานอนมานอนเร็วแบบนึงนอนไปก่อนเดี๋ยวเขาออกไปข้างนอกก่อนออกไปไหนเขายังไม่เสร็จกันเลยน้องไม่ไหวน้องนอนไปก่อนทำไมมานอนกับเขานอนไปก่อนมานอนกับเขาถ่ายแล้วปิดแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วค่อยถ่ายพรุ่งนี้กินถึงมากค่อยถ่ายพรุ่งนี้ปิดกล้องเร็วนิ้วมานี่ปิดกล้องอิ่มยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มข้าวสิให้อิ่มเลยอ่ะ
นึกว่าอิ่มแล้วเมื่อคืนทำไมเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเธอทำร้ายเขาทำร้ายอะไรเธอข่มขืนเขาข่มขืนได้ไหมเขาจะออกไปข้างนอกเธอเขาไม่ให้ออกเธอข่มขืนเขาจริงเหรอตอนไหนวะไม่ต้องตื่นมาแล้วไม่รู้ตัวแบบนี้ไม่โอเคตอนไหนเธอข่มขืนเขาเมื่อคืนหรอจริงเหรออืมเอาดีจริงจริงจริงน้องไปดูคลิปเอาแล้วกันมีด้วยหรอมีอัดไว้หรออืมไปไหนกันต่อไปสวนเสืออ่ะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันสวนเสือเลยทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยอะไรนะทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ไปเจอกันสวนเสือทุกคนตอนนี้ก็คือมาถึงแล้วแต่ว่ามาไม่ทันโชว์เสือมาทันโชว์ช้างโชว์ช้างนะโชว์ช้างพี่เหมือนนางกวักน้องเต็มเลยนี่ก็จระเข้นะแต่ตัวเล็กกว่าจระเข้นิดนึงเต็มเลยเดี๋ยวน้องหมูจะมาวิ่งให้เราดูมาดูอะไรกันเฮ้ยน้องมองวนตุ๊บเลยอ่ะตัวเนี้ยหันมาเร็วน่ารักอ่ะเอ้ยอ้อนด้วยอ้อนเออแม่ป้าน้องเสืออยากเลี้ยงอยากเลี้ยงเสือน่ารักขอสปอนเซอร์จากสวนเสือธีรชาขอไปเลี้ยง1ตัวถ้าเขาให้ก็เอานะทุกคนครับตอนนี้ก็แบตจะหมดแล้วถ้างั้นขอจบคลิปเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ฟิล์มด้วยอยากจะบอกว่าที่พักเนี่ยดีมากที่เราไปจัดงานวันเกิดที่พักคือแบบดีมากอยากแนะนำเลยกว้างขวางแล้วก็ไม่แออัดที่นอนเยอะแยะมากมายเลยขนาดเราไปกันเกือบ20กว่าคนยังมีที่นอนเหลือทุกคนประทับใจจริงๆไปที่อื่นมาก็ไม่ค่อยแบบใหญ่ขนาดนี้ขอฝากที่พักไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะขึ้นลิงก์ติดต่อไว้ให้นะครับแล้วถ้ามาจากฟิล์มเนี่ยลดให้ 10% นะครับไปบอกเจ้าของได้เลยว่ามาจากช่องฟาราลิมสตอรี่นะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย